วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งด้วยนะครับนมัสการหลวงพ่อขอกราบขอโทษอยู่พระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่สุเทพนะครับพี่ตะนะครับน้องมวยใช่จริงๆต้องบอกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีงานดีๆงานบุญดีๆทั้งสองท่านก็จะมาร่วมงานกันเป็นศิลปินศิษย์มีครูสองท่านนะครับเมื่อกี้มองไปมองมาดูก็พี่เด๋อนี่คิดถึงนะเธอเหมือนกันภารกิจภารกิจครับติดภารกิจก็เลยมาทันมาทันก็น่าจะมาแล้วครับใช่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนเลยดีกว่าเพราะพี่ตานี่เดินทางมาสดๆร้อนๆใช่ครับเดินทางมาเมื่อวานครับมาจากสุราษฎร์ธานีเมื่อวานก็คือ22ค่ะใช่ครับใช่ถึงนี่ตอนเช้าเลยใช่ครับคือเดินทางจากภาคใต้มาเนี่ยทุกครั้งที่มีงานครูแน่นอนครับพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ยังไงก็ต้องมาไม่มวยบางท่านอาจคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ไม่คุ้นเสียงครับสักนิดนึงโชว์ลูกคอนิดนึงยอดมวยอ่ะเชิญครับได้ครับขออนุญาตบริษัทแกรมมี่โกนะครับครับวันนี้ร้องสดในรายการนิดนึงนะครับชิงงามเลงก้อนขอให้รอ4ปีนะครับเป็นงานเพลงตั้งแต่ร้องชุดที่1ใช่ครับตั้งแต่ปี2548นะฮะ4ปีนะน้องคอยทองคำว่ารองพี่ลาเข้ากทมไปเรียนต่อที่รามคำแหงเพื่ออนาคตเป็นโจทย์ให้ต้องเข้มแข็งก็เพราะรักจริงหวังแต่งยอมลงแรงสร้างทางรักเราเนี่ยแหละครับนะบทเพลงโอ้ร้องภาษาอังกฤษได้พอมากเลยครับภาษาจีนครับภาษาไทยครับจะยินเสียงอย่างนี้ทุกครั้งที่ได้มาร่วมงานครูร่วมกันด้วยเพราะว่าก็จะโชว์ลูกคอให้กับพี่ๆหลายๆคนเป็นรายการน่ะได้ฟังกันเป็นประจำแต่อาจารย์เทพก็ใช่ย่อยโอ้โหพี่สุเทพนี่ลูกคอรับรองครับมันเนี่ยเพลงนี้เลยครับมันสักครู่ไม่ใช่เพลงนี้นะครับรู้สึกเพลงแบบโอ้โหแบบพร้อมมากจริงพร้อมมากป่าลั่นป่าลั่นฮะผมมาร้องกับป่าลั่นไปหมดแล้วตอนแรกที่เมื่อกี้อาจารย์บอกให้ผมร้องป่าลั่นไปป่าลั่นนี่พี่เขาก็ร้องนะฮะเพราะนำมาครอบครูกันหลากหลายคนแล้วก็น้องรัชนกกลับไปแล้วน้องพี่แต่วันนี้มีภาพวิดีโอด้วยแต่ที่สำคัญสองท่านนี่อยู่เป็นรายการสดๆค่ะท่านบอกว่าไม่ไปไหนเพราะว่าจะได้อยู่เจอการพูดคุยกันเพราะว่าสองท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความต่างมากแต่ท่านหนึ่งอยู่ภาคกลางที่อาจารย์ได้บอกจะเดินทางไปทุกที่โดยเฉพาะไปทางภาคใต้นะคะส่วนทางภาคใต้เองก็จะเดินทางมาทุกครั้งที่มีงานบุญมาที่ภาคกลางถูกต้องครับครับแต่เริ่มต้นจากปฏิหารรับผู้บริหารเป็นงานเองนะกุศลนะครับกุศลใหญ่เลยฮะที่คุณเกื้อนครองนะพี่สุเทพนะจิตตานี่ไปร่วมนะฮะโอ้โหยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากครับเกือบทุกครั้งอย่างวันนี้เองนี่ครบรอบ2ปีในการหล่อหลอมเสียงบรมครูพิพิธราบด้วยครับใช่ครับอาจจะพูดถึงนิดนึงดีกว่าวันนี้บรรยากาศโอ้ยวันนี้บรรยากาศตั้งแต่เช้าเนี่ยผมตกใจนะเพราะว่าเข้ามาแบบยิ่งใหญ่มากมีผู้คนมีลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์มาเยอะแยะมากเลยทีแรกผมก็นึกว่าอยู่ในห้องแบบเล็กๆแล้วก็เราก็ทำกันเพื่อถ่ายทอดให้คนดูแต่วันนี้เห็นผู้คนเยอะแยะมากแล้วทุกคนมาก็หน้าตาแจ่มใสใช่บางคนก็หน้าดำมามั่งก็มีหน้าดำก็มีแต่ไม่ได้ถูกของนะหน้าดำมีนี่ติดเยอะอะไรเงี้ยราคากลับไปก็หน้าแดงนะตอนขากลับหน้าแดงน้องตาดีใจไหมวันนี้เรามีโอกาสได้สร้างกองกฐินด้วยก็ว่าทั้ง8โบสถ์ด้วยกันขออภัย7โบสถ์กัน1เจดีย์ก่อนวันที่8เดือนธันวาคมนะครับพี่เทพคิดว่าไงฮะในโอ้โหเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากครับไม่น่าเชื่อว่าคนตัวเล็กๆอย่างอาจารย์จะทำได้ถึง7 8โบสถ์คิดเลยครับพี่ครับตัวใหญ่ๆเหมือนกันเทพแล้วยังมีเจดีย์อีกใช่มั้ยเออน้องวันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าหน้าเกิดมานะเป็นนางฟ้าไปเลยครับแต่ผู้ชมทางบ้านที่ไปรายการที่เข้ามาน้องตาว่าเขาก็พร้อมใจกันสุดยอดน้องไตก็เป็นรายการอยู่เยอะนะฮะครับเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะนะครับคนปากใต้เนี่ยดูรายการของมิราคันชาแนลโดยเฉพาะช่วงเวลาเนี้ยครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับไปชิมกาแฟชอกาแฟจะมามีชอกาแฟด้วยใช่ครับเอานะครับตรงไหนนะไม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ครับร้อยกว่าบาทหายไปก่อนเลยเอามีชอกาแฟชอกาแฟด้วยครับผมครับนั่นนะฮะแล้วก็เขาก็ดูแลนะครูบาอาจารย์ไปตลอดมานี่ไม่เสียสตุ้งสตังค์นะฮะขอที่นอนอย่างเดียวนะฮะหมอนอีก 1,000 บาทนอกไม่ใช่ครับขอแค่ที่นอนหมอนผมแค่นั้นพอนะมาด้วยใจคือน้องก็จะเป็นเพื่อนๆกับน้องรัชนกด้วยใช่นะน้องทีมนักเรียนทีมอาสยามวันนี้ก็มารัชนกศิลพันธ์คือมาไหว้ครูกันท่านผู้ชมนะครับแฟนรายการทุกคนว่าศิลปินต้องมีครูแล้วครูเราเนี่ยก็ไปสร้างพระพิเทพครับ
สำคัญนะฮะพี่ก็สร้างพระไม่น้อยเลยครับอย่างที่วัดนาทวีมีอยู่ด้วยนะฮะมีฮะมีฮะแล้วก็ไปลงรักปิดทองแล้วก็ซ่อมแซมวัดนาทวีฮะไปเจอเอาแล้วไปเจอกันวันนั้นน่ะอ๋อท่านผู้เคยเจอกันใช่ใช่แต่ว่าเราพูดกับคนภาษาเท่านั้นเองภาษาจีนกับภาษาไทยอะไรคุณเล่นคุณเล่นครับคุณเล่นก็เป็นบุญฮะเป็นบุญผมคิดว่าการทำบุญเนี่ยสมัยนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลาที่แบบว่าน่าทำมากเนื่องจากสภาพบรรยากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะทุกล็อกเกิดตายกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันใช่ไหมฮะสงครามก็มันจะก่อตัวขึ้นมาแล้วคนนู้นก็ลบกับคนนี้คนนี้ก็ลบกับคนนั้นอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ยังมีภารกิจเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆที่คนต้องรับผิดชอบในช่วงธุรกิจอย่างนี้เมื่อทุกคนมาทำบุญผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วดีแล้วคือสร้างกุศลด้วยกันที่วันนี้มานะฮะมาเจอกันเป็นบุญยิ่งใหญ่ครับเพราะเราไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ครับผมพี่ตุ๊กเทพเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมมาเจอกันมาตั้งบุญเชื่อครับเชื่อครับแต่พูดไม่ได้ครับผมพูดแล้วเป็นปุ๊เลยเดี๋ยวไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ละเป็นดังวาจาเป็นอย่างวาจาแต่อย่างคำว่าเสบียงบุญที่อาจารย์จะบอกทุกครั้งเพราะสะสมเสบียงบุญสะสมไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการต่อยอดต่อบุญอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมใช่ครับใช่เรื่องจริงครับเรื่องจริงก็ทำกันมาก็เยอะผมมาทำโบสถ์เก่าวิหารเก่าเป็นร้อยแล้วครับก็เป็นร้อยแล้วครับหลายๆวันด้วยกันมานะครับแต่อาจารย์เนี่ยก็ทำใหม่ก็เหมือนกับเทวดาสั่งมาให้อาจารย์ทำอย่างผมทำอย่างน้องมวยทำอย่างเราเดินคู่กันหมดใช่ครับทุกอย่างแล้วก็อยู่ๆก็มาเจอกันเจอกันโดยที่ศิลปินหันไปชนมาก็จะไปเจอคณะเดียวกันอาถรรพ์มากเป็นเรื่องแรงเรื่องแรงแล้ววันนี้เป็นวันดีที่แบบว่าอย่างผมเนี่ยผมบอกรุ่นน้องหลายคนเลยศิษย์ต้องมีครูครับใช่เพราะฉะนั้นก่อนขึ้นเวทีนะคุณต้องยกมือไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนแล้วจริงจริงถูกไหมก่อนผมขึ้นต้องยกมือตลอดนะใช่ในเวลาขึ้นเวทีอ่ะอธิษฐานภาษาใต้หน่อยชาวใต้ดูเยอะอ่ะคือผมเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวใต้ใช่หลวงปู่ทวดจะเป็นพระที่อยู่ในใจอันดับหนึ่งแหล่แหล่แหล่เป็นเพลงให้ฟังนิดนึงสั้นๆอ่ะลองนิดนึงสมมติเอาเป็นคาถาแล้วกันคาถาครับนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมยะอิติภักขวานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมยะอิติภักขวานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมยะอิติภักขวานี่คือเป็นภาษาเราอยากอยู่วัดไหนเนี่ยเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวจะเอาเสียงเหมือนพระกับพลังท่านได้เลยนะพลังได้ไงถ้าสวดมนต์ที่ต้องเสียงดังนะครับถ้าสวดไม่ดังนี่ก็โอ้โหเทวดาเวลาไปเขาว่าไปซ่อมแซมดูแลพระหรือเจดีย์ที่หักเลยนะศาลาอุโบสถต่างๆพี่เทพใช้พระคาถาบทไหนอ๋อผมจะขอกราบขอเข้ามาก่อนขอสักบทหนึ่งผมก็กราบขอเข้ามาเพื่อก็นโมตัสสะก่อนนะโมตัสสะพระควะโตจนจบไปนะครับอรหังสัมมาแล้วผมก็ไหว้บอกว่าสิบนิ้วของลูกต่างดอกไม้ธูปเทียนบูชาขอกราบขอเข้ามาคุณบิดามารดาคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีคุณวันนี้ลูกจะได้ทำบุญตรงนี้แล้วก็ขอเข้ามาองค์พระเสร็จก็ขอเข้ามาเทพเจ้าเราเทวานางฟ้าที่ดูแลพระพุทธศาสนาอยู่ว่าวันนี้เราขอมาทำความดีด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์ลงรักปิดทองก็ขอให้งานที่เราทำเนี่ยให้สวยสดงดงามเป็นที่กราบไหว้บูชาของผู้คนชาวพุทธทั้งหลายนะกายก็ดีใจก็ดีวาจาก็ดีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วขาดตกบกพร่องโดยรู้เท่าไม่ถึงการรู้อะไรเนี่ยเราก็บอกไปหมดครับในฐานะที่เป็นทั้งศิลปินดาราแสดงซึ่งเป็นคือว่ารุ่นครูอาวุโสแล้วที่มีหลักการใช้ชีวิตยังไงฮะทุกวันนี้เวลาไปทำบุญไหว้พระต่างๆหรือว่าเรายึดติดไหมกับเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรอาชีพประสวดอย่างไรไม่พี่เป็นยังไงฮะในส่วนที่การใช้ชีวิตในความรู้สึกของผมนะการทำบุญเนี่ยผมว่าแค่เรารู้สึกว่าอยากไปวัดนี่ก็บุญแล้วนะครับได้กับบุญแล้วเพราะนั้นพอไปถึงวัดเนี่ยแล้วทุกคนจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออีกอย่างนึงรองเท้าก็ต้องถอดใช่ไหมฮะก่อนจะเข้าโบสถ์เข้าวิหารเข้าอะไรตัวเนี้ยวาจาก็ต้องระวังระมัดระวังไม่เอ่ยคำที่ไม่ดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะและชีวิตทุกวันนี้พี่ดีขึ้นเลยนะในการก็ดีฮะดีขึ้นเลยฮะผมว่าคนเจอผมก็บอกว่าผมรวยทั้งนั้นแหละใช่ครับผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้รวยเขาบอกพี่คิดผิดแล้วพี่รวยบุญรวยกุศลผมบอกเออถ้าอย่างนั้นอาจจะจริงหน้าสีชมพูเลยพี่ครับหน้าสีชมพูใช่ไหมครับหน้าสีชมพูนะน้องมวยไม่ได้อยู่บางทีนะน้องก็มีที่ผมเคยไปด้วยนะขอบคุณเลยอาจารย์ครับเพราะว่าบางคนเห็นหน้าผมเนี่ยโอ้โหนี่หน้าแดงหน้าขึ้นสีเลือดเลยเว้ยบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้แบงค์ไม่ใช่ฉันไม่ได้อยู่แบงค์นะฉันอยู่จะเป็นนักร้องถ้าแบงค์หน้าเลือดแน่นอน
อันนี้แม่แบบมีความสุขมีความสุขแล้วไม่เป็นหนี้ใครนี่แบงค์เบิ้งแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครใช่ครับทําไมหมายถึงแบงค์นี่คือหน้าเลือดยังไงคนที่แบงค์ครับคนที่แบงค์ก็ไม่ค่อยถูกกันหาเรื่องไงทีนี้มาน้องตาบ้างน้องตาเนี่ยทีนี้อารมณ์ดีของพวกเราเนี่ยผมไม่เคยเห็นคุณตาไปคนเดียวเลยพาครอบครัวพาน้องๆนะไปด้วยทีมงานไปด้วยแล้วก็พาครูมโนรามาไหว้ครูด้วยใช่ครับเป็นยังไงครับวันนี้ที่พามาเนี่ยวันนี้ดีใจมากครับคือพอได้รับหนังสือเชิญจากทีมงานของมิราเคิลว่าวันที่23เนี่ยครับคือวันนี้นะครับจะมีการไหว้ครูในโรงถ่ายกันตนานะครับก็รู้สึกว่าทุกๆครั้งเนี่ยผมอยากจะมีการบูชาครูที่ยิ่งใหญ่ก็โทรไปยังน้องชื่อน้องนิวนะครับน้องนิวน้องนิวเป็นหัวหน้าคณะของมโนราสมชัยสวัสดิรัตน์แล้วก็เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชซึ่งกลับไปแล้วซึ่งเป็นอาจารย์เลยนะเขาเป็นอาจารย์สอนใช่ตอนนี้เป็นครูสอนด้วยครับแล้วสอนนี่ได้ข่าววันนี้ได้คุยกันพี่สุเทพครับเขาสอนให้ฟรีด้วยนะไม่เสียเงินเลยไม่เสียโอ้นี่จิตใจงามมากอย่างนี้งามมากงามมากถึงว่าครับเราได้มาเดินทางด้วยกันได้เพราะว่าคนจะมาเดินทางด้วยกันเราต้องอุดมการณ์ทิศทางเหมือนกันถูกต้องแล้ววันนี้ไม่เสียสตุ้งสตังค์เนี่ยฮะนะครับน้องตั้มมาเนี่ยนะฮะคือบอกว่านะฮะมาดูหัวใจกันนะฮะมารักครูจริงมาตลอดนะพี่สุเทพครับผมนะครับมาทุกครั้งผมก็เห็นทุกครั้งแล้ววันนี้ขาดท่านเดียวอาจารย์ธนิกศรีกันดีแม้ติดงานจริงๆอยากจะมาอันนี้แบบเพื่อนซี้แง่กันเลยเพื่อนซี้วันนั้น5ธันวาพี่สุเทพมาเจอกันใช่ครับผมท่านติดงานแล้วทุกครั้งที่มาเป่าคุยจะเจอกันครับจะเจอกันขออนุญาตนะอาจารย์วันนี้รู้สึกไงครับวันนี้ว่ารู้สึกดีมากเลยค่ะที่มีงานร่วมงานกับอาสุเทพใช่ไหมครับรู้สึกว่าวันนี้อารมณ์ดีเพราะวันนี้ได้ทำบุญนี่เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นในวีดีอาร์เรามีความเซอร์ไพรส์แล้วผมร้องเพลงให้พี่สุเทพฟังคนเดียวคนแรกเลยไม่เคยเลยครั้งเดียวเลยเสียงลูกคออาจารย์โอ้แล้วร้องยาวใช่ไหมโอ้โหแต่พี่ไปแอบฟังผมยาวเลยไม่บอกไม่หยุดนะเนี่ยวันนี้อารมณ์ดีกันความสุขกันเพราะว่าเปิดบ้านต้อนรับทุกคนด้วยแล้วก็จริงๆก็คือต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เราจะเริ่มเดินทางแล้วค่ะเพราะว่าครูบัวทาจะต้องเริ่มเดินทางนำปัจจัยหรือว่านำเสบียงบุญทุกๆคนแฟนรายการทุกคนนี่แหละนะเริ่มไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันขออนุญาตนิดนึงนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะครับมาร่วมทำบุญทำกุศลกับอาจารย์ณัฐานี่เพราะว่ามี8โบสถ์ที่จะต้องรับผิดชอบไปงานเจดีย์ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริจาคก็จะรับอยู่ทุกวันพุธพฤหัสหรือว่ารับตลอดตอนนี้เอาเฉพาะหน้าก่อนก็คือชุดนี้เลยฮะคือวัดเนี้ยน้องมวยเอ่ยเท่จริงวัดทองหินเขาเชเอมจังหวัดชัยภูมิผมไม่ได้หยุดเลยนะครับก็เผื่อว่าใครจะร่วมบุญกันนะคะเพราะว่าปัจจัยตรงนี้ก็จะได้ไปสร้างโบสถ์ที่วัดวังหินเขาเชเอมคือกองกฐินเนี่ยจำนวน 2,558 เข้าพศอาจจะเติมให้เป็น 3,000 นะจะได้อายุเป็นหมื่นๆปี 3,000 ปีเงี้ยนะมันเป็นเคสมันเป็นการต่อบุญมันเป็นการเพิ่มกำไรในต้นบุญนี้เองนะท่านผู้ชมท่านใดนะฮะอย่างที่พี่เทพเรียนให้ทราบไปสามารถร่วมกุศลได้โดยโทรมาน้องทีมงานมิราเคิลหรือว่าคณะกรรมการของมูลที่อาสาทำก็ได้นะสะดวกที่ไหนก็ได้แล้วก็มารับที่ผมหรือว่าสั่งตรงให้ส่งไปก็ได้ครับใช่แล้วก็เราจะได้เห็นภาพนี่แหละค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมจะเห็นตลอดไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชันหนึ่งปีสำเร็จเสร็จสิ้นอันนี้เราทำจริงแล้วก็ได้มีโอกาสได้บอกคุณต่อๆกันแล้วก็สวยสดงดงามสวยสดงดงามเป็นที่ตามสมโภชไป12สิงหาคมแล้วก็หลายท่านก็เดินทางกลับไปกราบไหว้ตลอดไปขอพรตลอดปาฏิหาริย์ก็บังเกิดมาที่อาจารย์ได้บอกทุกครั้งศรัทธามาก่อนปาฏิหาริย์จริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องของโบสถ์นิดนึงนะคะอาจารย์เผื่อว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะโบสถ์หรือพระอุโบสถเนี่ยเมื่อเราได้ไปร่วมบุญแล้วเนี่ยอานิสงส์เนี่ยครับให้ดวงตาเห็นธรรมสติปัญญาเกิดรวมทั้งท่านใดที่มีสภาวะบุญที่มากหรือสภาวะกรรมนะที่เยอะเกินประบุญเนี่ยก็สามารถต่อเติมนะฮะคือไม่ถึงกับชำระแต่ว่ามาดูแลในต้นบุญของเราเนี่ยให้ต่อยอดได้ต่อบางคนถ้ากรรมไม่มีแรงพอมันก็จะลดน้อยรอคอยกันไปเพราะเราทำบุญใหญ่ต่อเนื่องพี่สุเทพเขาเชื่อไหมครับอย่าไปรอคอยน้องตะถ้าเราป่วยเจ็บแล้วทำบุญไม่ทันครับพรุ่งนี้ไม่มีสำหรับคุณไม่มีสำหรับคุณใช่ใช่รอไม่ได้เพราะเจ้ากรรมในเวรมาไม่ได้เคาะประตูบ้านสุเทพพร้อมหรือยังพี่สุเทพน้องตะไปด้วยกันไหมมันไม่มีทางพญามัจจุราชจะมาเคาะประตูนี่ไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราทำบุญเนี่ยเราเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าเตรียมตัวตายก่อนตายผมได้บอกขอบใจขอบคุณคนที่เป็นมะเร็งหรือป่วยเจ็บต่างๆหรือแม้แต่คนที่ว่าดวงชะตาฉันตกเหลือเกินคือก็บอกเขามาเตือนแล้วนะให้ทำบุญซะอย่ารอคอยโอกาสทำบุญเยอะเพียงแต่เราสร้างเจตนา
การทําอานิสงส์ผลบุญน่ะเรื่องของกองกฐินเนี่ยสูงมากดังนั้นแล้วเนี่ยอานิสงส์ผลบุญจะเกิดขึ้นตั้งแต่นะท่านโทรเข้ามาท่านได้สละทรัพย์ปัจจัยแล้วก็คนที่มาครอบครูนะฮะกล้องโพสต์ไปที่แฟนๆรายการนิดนึงนะฮะจะเห็นเลยว่าเขามาต่อยอดบุญนะฮะจะเห็นต้นบุญเราต้นบุญตรงนี้ก็คือต้นกองกฐินจะนะฮะแยกนะมีคณะกรรมการดูแลนะคณะกรรมการครอบครัวมิลเลอร์เคิลแล้วก็มูลนิธิผมเป็นประธานเนี่ยจะดูแลจัดสรรเป็นส่วนให้กับวัดตามความจําเป็นตามความพร้อมเราทําเองวัดทีเดียวไม่หมดหรอกแต่เราจะได้จัดแล้วก็ต่อยอดให้กับวัดเดินได้ต่อก้าวแรกสําคัญก้าวหน้าจะได้สําเร็จครับขออนุญาตต่อนิดนึงนะครับสมมุติว่าไม่ทันมาร่วมกฐินกับเราไม่ทันทันวันนี้ไม่ต้องตกใจครับเมื่อเสร็จแล้วฉลองอะไรเรียบร้อยขอให้คุณเดินเข้าวัดมามาทําบุญมาสวดมนต์มาทําที่วัดกันกวาดวัดกันอะไรกันอันนี้ก็ตามเราทันครับอันนี้ก็ตามทันเหมือนกันคือเหมือนที่อาจารย์บอกว่าแค่เราคิดแค่จิตเรามีเป็นกุศลแล้วใช่ครับไม่ใช่เวลาทําแล้วไม่มีคนเข้าก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่นะฮะต้องมีคนเข้าวัดด้วยครับใช่ครับใช่ปฏิบัติเพราะผมเคยทําไว้หลายวัดด้วยกันนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราทําเสร็จแล้วปรากฏว่าเสียใจมากที่คนไม่เข้าวัดใช่อ่าฮะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบอย่าละเลยในการทําละเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงอย่างอาจารย์บอกเมื่อกี้เด็กร้องแล้วร้องไปนี่ผมชอบใช่เพราะว่าเด็กๆอ่ะจุงเข้ามาเสียงสวรรค์นะฮะคือเขาเองนะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเคยเป็นเทวดามากี่ภพกี่ชาติแล้วมาเจอพี่สุเทพเจอคุณตาจะเจอแฟนรายการที่เป็นจิตอันกุศลด้วยกันก็เขาว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอันนี้บุญกุศลใหญ่ใช่ครับนะครับใช่ครับชวนคนเข้าวัดเนี่ยกุศลแรงมากอย่าไปรำคาญคนนั้นเด็กอย่าไปรำคาญนะใครมาเขาอาจจะไม่รู้อ่ะแต่เราก็ค่อยบอกค่อยๆสอนสุดท้ายแล้วอ่ะเวลาครอบครูนะหรือว่าบูชาครูเนี่ยเด็กทุกคนพี่เซฟเห็นไหมเงียบหมดเลยถึงแม้จะเป็นศิลปินร้องเพลงนะเขายังเงียบแล้วอย่างเงี้ยไม่ร้องเลยนะเราก็กลัวกันว่าน้องเอ๋ยหนูเอ๋ยจะร้องแต่ครูก็ถามบอกร้องไปเลยเทินเถอะเทินท่านจะคอยฟังแล้วอาจารย์น่าเชื่อไหมว่าเขาจำนะพอปีต่อไปหรือก็โตเขาจำเคยสนตรงไหนอะไรยังไงเขาจำเราจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้นี่น้องมวยเดี๋ยวจะโชว์เด็กคนหนึ่งนะน้องมดนะฮะน้องมดพี่สาวเขาเดี๋ยวโพสต์ไปน้องมดนี่มากับคุณแม่นะคุณแม่เรามาเจอครูถาครับน้องมดสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยเห็นน้องมดไหมเนี่ยน้องมดรู้จักครูถาไหมก็บอกดูประจําเลยไหมฮะเด็กวันนี้เห็นไหมละคืออนาคตของชาติที่อะไรเมื่อเช้าเขาเจอผมเขากอดเลยนะไม่รู้จักผมอะไม่รู้จักเขาเป็นเจอเขากอดเลยพ่อเขาเฮ้ยอุ้ยเสร็จเลยว่าจริงถูกเปิดเผยคุณเล่นเขาเห็นเนื้อนาบุญแล้วก็เห็นตัวอย่างที่ดีแทนที่จะดูการ์ตูนแทนที่จะดูอะไรก็ดูได้แหละแต่เด็กคอยดูตามพ่อคอยดูตามแม่ดูอาจารย์ถาวันไหนมั่งลูกเอ็นไม้เป๊ะเลยนะครับเขาดูประจำนะครับแล้วเขาจะได้ซึมซับหลักธรรมคำสอนต่างๆแต่ก็ดูนี่ยังดูเลยไปวันพุธพนาสุกเสาเลยครับเสาเลยไปเปลี่ยนช่องแล้วเปลี่ยนก็นั่นแหละลองเปลี่ยนต่อเป็นเสาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวตอนนี้เหนื่อยเสาอาทิตย์คงไม่ไหวแล้วนะครับบอกแล้วว่าไม่ให้พักผ่อนเพราะว่าเป็นรายการคิดถึงนะแต่ถ้าคิดถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะถึงแม้ว่าจะพูดกันแบบนี้เนี่ยเชื่อไหมคะว่าอาจารย์เดี๋ยวเขามีเซอร์ไพรส์ในใจเดี๋ยวอาจจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วใช่เลยครับนี่แหละฮะนี่ครับเดี๋ยวให้พี่สุเทพช่วยด้วยนะฮะช่วยเลือกเอลิเบธผมเอลิเบธผมพอใจเลือกเลยวันนี้อยู่เหมือนครูบาอาจารย์เป็นท่านหนึ่งท่านนี้ก็ศิลปินนะที่ชื่นชอบแล้วก็ดูแลพวกเราวันนี้อาจารย์ถาให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวครับเดียวค่ะให้มาตั้งแต่ยังต้องบอกทุกๆวันนั่นแหละวันนี้ทุกคนได้เห็นเลยว่าให้แล้วมีความสุขจริงแล้วพูดถึงเรื่องของศิลปินนิดนึงเพราะวันนี้มีครูโนราจริงๆก็หมูมีความเป็นมาด้วยที่มาวันนี้เหมือนกันใช่มั้ยคะใช่ครับใช่เพราะว่าพี่ตาเองก็จะมีหนังตะลุงมาด้วยเป็นครั้งที่สองมั้งสำหรับที่สองที่มาที่ไปด้วยฮะจะบอกนิดนึงครับคือตัวผมเนี่ยนะครับคือตั้งแต่รุ่นทวดผมนี่เป็นในหนังตะลุงครับแล้วก็จนมาเป็นรุ่นพ่อเนี่ยคุณพ่อเนี่ยต้องบอกว่าอาชีพศิลปินในสมัยก่อนอดีตเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพที่อาจจะโดนดูแคลนนิดนึงแม้แต่ครอบครัวก็ตามคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนายหนังตะลุงเล่นหนังตะลุงตั้ง5ปีนะครับ5ปีด้วยกันแล้วก็คือแม้แต่คุณย่าผมเองเนี่ยจะไม่ชอบก็ไปพอพ่อออกไปจากบ้านก็คือหมายถึงว่าไปทำงานอะไรเงี้ยครับก็อยู่บ้านก็รื้อโรงหนังทิ้งครับเพราะไม่อยากให้พ่อทำทีนี้ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าโชคดีครับที่มีโอกาสเข้าวงการตั้งแต่อายุตั้งแต่19ปี19ปีเลย19ยังวัยรุ่นอยู่เลยใช่ครับตอนนี้ก็นิดนึง39แล้วครับไม่ถึงเพิ่งผ่านมา3ปีครับ3ปีครับเชื่อไหมครับไม่เคยเชื่อเท่าไหร่เลยมั้งต่อเลยครับกำลังน่าสนใจเลยก็รู้สึกดีใจมากที่บรรพบุรุษผมเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อบรรพบุรุษเป็นผู้เลือกครูหมอปักใต้ก็เรียกครูหมอนะครับครูหมอครับครูหมอเป็นผู้เลือกให้ผมเป็นผู้รับ
ในเรื่องของครูหมอมันหนังตะลุงครับผมก็เลยสืบเชื้อสายแต่ไม่ได้เล่นหนังตะลุงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นศิลปินแต่ว่ามีครูหนังตะลุงไว้บูชาอยู่ในจิตใจแล้วตัวนี้ก็เห็นบางทีร้องเนี่ยก็จะมีครูหนังตะลุงใช่ครับใช่นั่นคือลักษณะการแสดงแบบไหนครับก่อนที่จะที่ผมจะขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสก็จะนำรูปปู่ฤาษีขึ้นไปเชิดประมาณ2นาทีก่อนที่จะร้องจริงๆครับผมครับเวลาร้องสั้นๆหน่อยไหมฮะเวลาเชิดครูหนังตะลุงเนี่ยครับนิดนึงได้ไหมหนังตะลุงเนี่ยมันจะเป็นดนตรีปี่พาทย์ปี่พาทย์ครับแล้วก็จะเป็นปี่พาทย์เดี๋ยวเตรียมเป่านิดนึงปี่พาทย์ขึ้นนิดนึงปี่พาทย์สมมติอยู่ในสดตรงนี้เลยสดๆเลยจริงๆปี่พาทย์เดี๋ยวเป่าตัวนั้นหนังตะลุงอ่ะครับหนังตะลุงนะฮะครับครับผมนะฮะเดี๋ยวลองเป่าเลยฮะเป่าลองดูเล่นนะลองเป่าอบรมเนี่ยฟังนะครับสมมติอันนี้คล้ายๆเวทีมวยไงรุ่นพ่อสมมติรายการสมมติได้ครับสิบนิ้วน้อยขอประนมลงก้มกราบซิโลราบกราบลงตรงหน้าท่านแม้เสียงนี้ที่ดังฟังรำคาญโกรธประธานโทสะด้วยปราณีจิตรกรใช้อารมณ์ผสมสีนักกวีใช้อารมณ์ผสมเสียงตัวกระผมกิตติศักดิ์ชัยชนะขอเรียบเรียงวันนี้พร้อมเพรียงสิทธิ์ตัวถามาร่วมใจวันนี้มีความสุขมากๆครับกับพิธีที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์กับการครอบเสียรบรมครูพิราบและบรมครูทุกสายทุกแขนงวันนี้มีความสุขปลาบปลื้มและดีใจที่สุดครับรักในตัวครูอัฐามากมากครับกับนี่แหละขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยครับนี่แหละตัวอย่างครับเพราะว่าเราใช้ดนตรีภาคกลางผสมผสานกับศิลปินทางภาคใต้มันก็หล่อๆอย่างนี้ครับนี่อาจารย์คะโอ้โหน้องทีมงานยกป้ายมาเลยบอกว่าตอนนี้เวลานี้ข้างนอกพระจันทร์ทรงกรดพระจันทร์ทรงกรดอีกแล้วจำได้ไหมห้าเมษาพระจันทร์ทรงกรดวันนี้ท่านผู้ชมออกไปนอกบ้านถ้าอยู่ใกล้ๆบางใหญ่นนทบุรีแล้วไปส่องดูพระจันทร์ทรงกรดอีกแล้วนะครับผมจำได้เลยว่าเมื่อ5เมษายนไม่เป็นเรื่องปฏิหาริย์และเวลาประมาณนี้เลยค่ะใช่ครับพระจันทร์ทรงกรดจริงๆนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งแต่รายการใครที่ไปมั่งนะฮะพระจันทร์ทรงกรดใช่ไหมครับในช่วงเย็นวันที่4ใช่ไหมครับเพราะเราครอบครูวันที่4 5ที่ผ่านมาเมษายนที่กรุงเทพเป็นเรื่องปฏิหาริย์ครูจริงๆเห็นไหมล่ะครับพระจันทร์ทรงกรดในช่วงนี้นะฮะนะเผื่อว่าใครที่แบบท่านบอกว่าลุกเลยมันไม่ใช่ปฏิหาริย์นะก็ได้หรือปฏิหาริย์ครูก็มีฉะนั้นนะผมเชื่อว่าปฏิหาริย์ครูในความเชื่อผมนะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านแต่ขอพรครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เนี่ยจงปกปักรักษาท่านแล้วก็แฟนรายการทุกคนด้วยจิตด้วยสมาธิด้วยปัญญาทั้งปวงที่ผมมีมาเพราะเรากำลังจะสร้างบุญใหญ่ด้วยบารมีพระพุทธปริหารจอมราชันครับนี่แหละว่ายิ่งในช่วงของรอบปีนี้เนี่ยบุญใหญ่มาบุญมหากุศลใหญ่แล้ววันนี้เหมือนกับฟ้าเปิดด้วยเห็นไหมล่ะยิ้มรับปลื้มใจไหมครับบุญแดงนายตำรวจท่านหนึ่งนะก็ปลื้มใจเป็นผู้หญิงแต่เป็นคนที่รักครูจริงๆนะฮะตั้งแต่ในช่วงที่เรานำพระผู้ฐานจอมราชันไปหลากหลายคนนะครับที่มานะครับที่เราเจอกันคุณแม่บุญชินนะเป็นเพื่อนดีใจไหมวันนี้เห็นไหมครับแฟนรายการก็ดีใจใช่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเองก็ตามเนี่ยพอได้มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับเหมือนทุกคนก็จะมีแต่รอยยิ้มมาเจอกันมาพูดคุยกันและเป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยสั้นๆเข้าขอพรบารมีครูบาอาจารย์เพราะเราเองก็เป็นศิษย์มีครูเหมือนกันครับแหล่ภาคใต้แล่งไตได้ครับอ้าวจัดไปภาคใต้ภาคใต้ครับครับโอโอโอรักโองามว่างามและเล็กแฟนๆสิทธิ์มีครูเอ้ยครับยังไม่จบนั่นให้กับผมเนี่ยนะผมดีใจมากนะพี่ติครับแล้วเดี๋ยวเราทากห้ามพลาดเดี๋ยวจะชมพร้อมกันในช่วงเบรก3ได้ห้ามลุกไปไหนความเข้มข้นบรรยากาศครูเข้มข้นด้วยบารมีครูศรีกรุงเทพนะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงอย่าชมรายการกันเพลินวันนี้มีความสุขเอ๊ะชมกันเพลินเลยอย่าลืมส่ง SMS เข้ามาด้วยเพราะว่าหินพยัคฆ์เตโชเนี่ยนี่แหละครับพระเตโชวันนี้มอบให้เลยในคืนพระจันทร์ทรงกรด23ตุลาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันท้ายนะฮะวันสนองคนด้วยนะรัชที่5นี่พระปิยะเนี่ยพระปิยะมหาราชของเรานะครับวันปิยะมหาราชเราก็ทำบุญนะฮะระลึกถึงนะฮะบุรพกษัตริย์ไทยค่ะก็ทางบ้าน9ท่านที่ส่ง SMS เข้ามาในห้องส่ง
ครูถาก็ไม่ทิ้งส่ง SMS เข้ามาวงเล็บในห้องส่งก็มีเฉพาะ5ท่านเช่นเดียวกันห้องส่งประกาศชื่อตอนท้ายแต่ว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นี้มอบให้เลยเดี๋ยวพี่สุเทพจะเป็นคนมอบให้ไปถึงบ้านเลยครับยินดีครับผมไปมอบถึงมือเลยนะส่งไปสนีไปน้องมวยเลยครับไม่งั้นก็เปิดประตูรอคอยเลยนะไม่ต้องเสียตุ้งตังวันนี้ส่งให้ฟรีครับใช่แล้วรีบส่ง SMS เข้ามาเนี่ยใครอยากจะขอพรนะคะในคืนพระจันทร์ทรงกฎครับแต่ว่ามีคำถามทุกใจอะไรรีบกด SMS เข้ามาที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ